เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เห็นแล้วทาเอาคนลุกขนพองไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับที่ได้มาช่วยกันจับงูเหลื่ยมตัวยักษ์ตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีงูมันนอนขดอยู่ในรถยนต์นะครับซึ่งงูตัวดังกล่าวนี้นะครับก็มีลักษณะตัวใหญ่แล้วก็อกอ้วนหน้าขนลุกเป็นอย่างมากก่อนเห็นหนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับดึงมันออกมาบอกได้เลยว่าทําเอาถึงกับร้องโอ้โหเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นต้อง ต้องบอกเลยนะครับว่าทำเอาลุ้นระทึกแล้วก็ขนลุกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมาล่าสุดในเพจกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจะทำสมุดสงครามนะครับได้ออกมา เผยคลิปนาทีที่ได้จับงูเหลือมตัวยักษ์ตัวหนึ่งนะครับออกจากรถของชาวบ้านซึ่งทางเพจนะครับได้ระบ,บุข้อความด้วยว่างูเหลือมยักษ์เข้ารถ17สิงหาคม2567เวลา22นาฬิกา50นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเบญจธรรมช่วยเหลือประชาชนขับรถออกจากบ้านแถววัดดาวดึงอัมพวามาจอดรถขอความช่วยเหลือที่กู้ภัยสว่างเบญจธรรมริมถนนพระราม2ดำเนินการเรียบร้อย และนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีรายงานเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุดังกล่าวนี้นะครับเป็นของนายนิพนธ์อายุ53ปีนะครับชาวตำบลท่าคาอําเภออัภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งได้ขับรถยนต์ยี่ห้ออิซูซุสีเขียวป้ายทะเบียน1สสลา7136กทมนะครับมาจอดอยู่หน้าศูนย์ก่อนจะลงจากรถนะครับมาขอความช่วยเหลือกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่ามีงูเหลืองตัวยักษ์นะครับเข้ามานอนขดอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์ของตนเองนะครับซึ่งก็ ตนเองครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับจึงรีบขับรถออกมาไกลาจากบ้านนะครับกว่า10กิโลเมตรจนมาถึงส่วนกู้ภยัยมลูลนทธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะครับจึงได้ทําการจอดรถแล้วก็เรียกกู้ภัยมาช่วยจับออกไปนั่นรับ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจึงได้รีบพากันออกมาแล้วก็ใช้ไฟฉายนะครับส่องหานานกว่า10นาทีแล้วก็ได้พบงูเหลือมตัวใหญ่ยาวนี้นะครับที่ยาวกว่า4เมตรขดรัดตัวอยู่ใต้ท้องรถนะครับจึงได้ใช้อุปกรณ์ช่วยกันจับนะครับซึ่งตอนแรกงูนั้นก้นเลื้อยหนีกลับเข้าไปในห้องเครื่องนะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับก็สามารถใช้อุปกรณ์คีบแล้วก็ห่วงคล้องคอได้สําเร็จนะครับก่อนจะใช้มือดึงออกมาอย่างทุลักทุเลนะครับแล้วก็นําไปปล่อยปลากชชุมนต่อไป นนัั่เครบไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว